เล่นเลยเลอะเทะขนาดนี้เดี๋ยวแม่ผมว่าเนี่ยตอนเด็กนะลูกเนี่ยอย่าเล่นนะขอเนี่ยหล่นเฮ้ยหล่นด้วยวันนี้กูได้เล่นเศษอาหารแล้วกูมีความสุขที่สุดเลยเนี่ยกูได้เล่นเศษอาหารแล้วเราก็อยู่ที่ร้าน Uncle Tigger ครับครับครับตอนแรกเป็นร้านที่เราสงสัยกันมาว่าเฮ้ยที่ร้านนี้อร่อยเท่ากับพี่ใช่เพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนแถวนี้แหละที่ก็พี่เขาจะเปิดเอ้ยมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มาลองสักทีนึงใช่ว่าเมื่อเช้าเจอพี่แทนพี่แทนเพื่อนผมครับเป็นนักชิมเขาจะใช้ชื่อว่าไอ้แทนไอ้แทนไอ้แทนคนฟอลโล่อยู่เยอะเหมือนกันก็แม่งบอกมาว่าเฮ้ยมึงไปกินยังวะไก่ทอดตรงนี้เอ้าเฮ้ยกูว่ากูจะมาลองอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้เป็นไงพอมึงบอกนี่กูอยากมาเลยใช่แม่งบอกว่าเป็นร้านที่ไก่ทอดดีมากคือมันถูกคนอื่นบอกไม่จริงแล้วเขามาลองแล้วก็แนะนำเราต่อแล้วก็มันบอกว่าต้องกินกับวอฟเฟิลด้วยชิคเก้นวอฟเฟิลใช่คือมันจะเป็นแบบอาหารแบบอเมริกันแบบโซฟู้ดอารมณ์ไม่เหมือนนะอะไรนะAW เมื่อก่อนใช่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 มีไก่ทอดมีวอฟเฟิลมันบอกวอฟเฟิลแบบไลเบาใช่นี่เราก็เป็นแม่งเลยนี่เราสั่งเป็นเซ็ตเมมมอสครับครับเมมมอสคือก็เป็นชื่อเซ็ตแหละก็ด้วยจำนวนก็จะเป็นไก่ชิ้นเล็กๆอาจจะอยู่ยิ่งใหญ่20ชิ้นมีฟรายด้วยนะครับครับผมแล้วก็ก็จะเห็นว่ามีอาจารย์อันเนี้ยมันเป็นออกเหมือนจะเป็นคริสปี้คอนเฟลกครับใช่ก็คือจิ้มน้ำจิ้มก่อนแม่น้ำจิ้มเขาจะมีอันนี้เป็นชิลลี่แครบแบบสิงคโปร์คือร้านเนี่ยมันเป็นสิงคโปร์ชิคฟรายชิคเก้นครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้พูดพี่เป๋าไทยนี่แหละแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวรอเมนูเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีไม่เป็นนิมมานฟรายชิคเก้นเหรออันนี้ไข่เค็มบ้างว่าไข่นิมมานอาจจะเป็นชื่อของเขาแหละเจ๊เอ้ยอร่อยมากครับอันนี้ไข่เค็มอร่อยใช่ไหมจิ้มยังจิ้มมึงยังไม่จิ้มเลยเลยนะเจ๊จิ้มยังเปล่าๆก็อร่อยนะครับนี่ขายของที่นี่ครับร้านก็จะให้อันนี้มาครับครับอุปกรณ์ก็จะมีซ่อม1อันนะครับเหมือนอันนี้เหมือนกระดาษเหมือนห่อข้าวมันไก่ถุงมือเนี่ยเอาไว้ใส่ปั๊บนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรากินเนี่ยเราใช้มือนี้กินมือนี้เวลาแบบเลือดใส่ผมได้เราก็ไม่เลอะอะไรเลยนะครับไม่ตรวจภายในไม่ตรวจภายในครับจ้าของพี่มุกจ้าของพี่มุกครับนี่หมาล่านะครับอันนี้เป็นฟิวชั่นใช่ถ้าหมาล่าเป็นทางเมืองเนี่ยหมาล่าแปลว่าไปไหนมาหมายังหมาล่าเพราะว่ามาแล้วนะมาแล้วอุ้ยทริปนี้ก็มีพี่หมูด้วยนะครับแดดดี้พี่หมูเดอะวอยซ์นะครับมาช่วยด้วยนะช่วยดูแลกันก็ไม่นานนี้พี่หมูกับพี่มุกนะครับก็จะอุปสมบทหมู่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเฮ้ยเราดูในนี้เขาบอกว่าเนื้อคู่มันลักษณะคล้ายๆกันเนาะโอ้ถ้าเป็นทรงนี้นะกูว่าอย่ามีลูกนะครับคิดแล้วควรแต่งแล้วทำหมันเลยนะครับคิดถึงว่าทำไมอ่ะก็เหมือนพี่โป้ผสมพันธุ์ไม่เคยดูอ่ะโอ้โหถ้าเป็นรุ่นเกิดอย่างคุณมึงแกนี่ก็คุณถึงได้ครับสยุทธาถีนะครับไม่คือถ้านี่ก็มากินด้วยกันอันนี้เขาก็มาเป็นคู่นะครับคู่แล้วไม่ใช่ประตูนายนั่นน่ะมึงอ่ะมีเคสรับเชิญพิเศษครับผมวันนี้เราอยู่กับเขามันทั้งวันเต็มๆครับลากพี่ดีออกมาจากเขาพูดท่าเขาจากทางเราได้ยินพี่เขาพูดรวมกันไม่เกิน3นาทีก็ไปเชิญไปทานกาแฟได้เจอได้ที่เสพสินนะครับครับผมเท่าไหนครับตำบลหนองควายครับโอ้โหเลี้ยวขวาเลยนะสปารีมาแยกนี่ครับมันถึงมีที่มาว่าไอ้นี่ชื่ออย่างอ๋อไอ้เจสเสมิงไอ้เจสเสมิงนี่นะครับอ๋อนี่มีชื่อเหนือหมดเลยนะครับผมเป็น AKA กันหมดครับครับผมอันนี้คนไหนก่อนแล้วไอ้เจสเสมิงนะครับไอ้เจสชื่อเล่นครับจริงๆคือมอเมงนั้นหนองควายครับส่วนถัดมาอันนี้คือมีนาซูเปอร์ไฮเวย์ครับมีนาซูเปอร์ไฮเวย์ไอ้เหี้ยแม่งไปได้ถึงลำปางเลยนะครับครับผมแม่งชื่อแม่งเหมือนขาไก่เลยใช่ในประภาชวนเป็นนางสาวทางหลวงหมายเลข1นะครับซูเปอร์ไฮเวย์มุกดาคันคองนะครับเคยพบกับมุกดาคันคองแต่ถ้าเพื่อนเรียกมุกคันอีมุกคันนะครับดูจะออกเป็นเหมือนสถานีรถไฟญี่ปุ่นนะอีมุกคันนะครับมุกคันใดนะครับถ้าเกิดไปญี่ปุ่นจะเป็นมุกคันเคยถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นมุกคันฮีนะครับคันฮีต้องเป็นเกาหลีเอาไปเกาหลีนะครับถ้าไประยองถ้าไประยองเป็นคันฮี
กูว่าเทปนี้ไม่เคยได้ออกแล้วเทปนี้กูดีชิบหายกูต้องตัดเลยยะลากยาวนี่มาจากย่านคันไซครับผมคันไซครับครับพอมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยก็เป็นคันไข่คันไข่นะครับหมูคันไข่ครับคันไข่ผมก็เป็นคนพื้นที่นะครับผมก็เขาจะเรียกกันว่าไอ้นัดพระสิงห์นะครับนัดพระสิงห์นัดพระสิงห์นะครับครับผมแล้วก็พอดีว่ามากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะมาลงหลักปักฐานที่นี่แล้วนะครับนี่ก็ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับไอ้นันภูสวงนะครับผมไอ้นันภูสวงหรือเรียกป้อเลี้ยงป้อเลี้ยงนันก็ได้ป้อเลี้ยงนันได้ครับตอนนี้สมบัติที่นี่ก็มีฟีโน่ที่เช่ามาอยู่คันเดียวนะครับสังเกตง่ายๆเป็นฟอนต์ไทยครับภูสวงชั้น2ครับจะบอกทำไมวะเผื่อใครอยากมาหาอ๋อโอเคห้องไหมห้องก็ห้อง225ครับทุยทุยมาแล้วมามามาเนี่ยอังเคิลทิกเกอร์ดิปปิ้งซอสนี่วัฟเฟิลมาแล้วนี่ครับนี่วัฟเฟิลนะครับมาไก่ทอดชิ้นใหญ่กว่าเดิมหน่อยแล้วก็มีเปเปิ้ลสลับมาให้ด้วยนะครับนี่ดูดีดูดีเดี๋ยวดีนี่ดูดีเราไปน้ำจิ้มก่อนเราคาไว้นี่ครับมีอะไรบ้างสิงคโปร์แรกเลยสิงคโปร์ซิกเนเจอร์นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับไอ้ฟรายสิงคโปร์ซิกเนเจอร์นะชิมมันมีเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมด้วยไอ้ฟรายก็ได้ดีหันเล็กก่อนปั๊บปุ๊บมากินประหยัดอย่างนั้นนะเอาจริงๆนะมันเหมือนกับน้ำจิ้มแบบมีมะขามเปียกนิดๆบอกติดหวานหน่อยครับเขาบอกจากนี้แบบเกิดจากการประยุกต์น้ำจิ้มข้าวมันไก่สิงคโปร์จริงเหรอวะใช่ๆๆต้องแกะเป็นได้มั้ยรสชาติแบบนี้ใช่ๆต่อไปชิลลี่แครบสีส้มๆอันไหนวะนี่ๆอันไหนวะหน้าตามันใกล้กันวะนี่ป่ะลองดูดิช่างชิลลี่แครบนี่เรียกว่าเป็นอันเนี้ยข้าวมันไก่สิงคโปร์อันนี้เฮ้ยอันแรกจริงๆใช่เหรออืมลองกันอย่างงงแล้วงงงงงงไปหมดแต่เอาเดี๋ยวชิมอีกอันนึงนี่อะไรวะแล้วก็มีซอสไข่เค็มไข่เค็มอันนี้ซอสไข่เค็มนี่อันนี้ชัวร์สีแม่งใช่อันนี้อันนี้คืออันนี้เหมือนปลาหมึกผัดไข่เค็มนะใช่กินนิดนึงเดียวครับแน่นอนไข่เค็มมากๆอินเดียนเคอรี่มือซ้ายก็จับซ้อมอันนี้อินเดียนเคอรี่ว่าอันนี้นี่ป่ะครับเอาเป็นว่ามันมีเนี่ยพูดให้ฟังแล้วกันมีสิงคโปร์ซิกเนเจอร์ครับชิลลี่แครบเซาเอ็กโยกครับอินเดียนเคอรี่นาซีลิมักนาซีลิมักนี่เวลาผมไปมาเลย์ผมก็ชอบกินเลยมันเป็นนาซีโกเรงนี่ใช่ไหมนาซีลิมักมันจะเป็นเหมือนข้าวราดมันจะมีน้ำพริกมาให้อ่ะแล้วก็จะมีถั่วมีปลาแห้งมีไก่ทอดสายมาเลย์สายอินโดนี่ก็จะเป็นนาซีก็จะเป็นทรงนี้หมดไปทีไรกินทุกทีนาซีลิมักใช่ใช่นี่มันไม่จิ้มอะไรเลยว่ะแม่งใส่ยับเลยอ่ะเออปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชอบของแบบเพียวๆไม่แต่งเติมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับอันนี้อืมอ๋ออันนี้ที่น้องร้านนี้มากินกันได้นะครับนิมานเดี๋ยวกล้องอยู่นี่กูยังไม่ทันหาร้านเลยมึงหันไปทางไหนน่ะไม่ได้มองกูเลยนิมานซอย13นะครับใช่เปล่าใช่ป่ะครับใช่ชื่อร้านทิกเกอร์นะครับอังเคิลทิกเกอร์นะครับอันนี้ก็น้องมีนาสั่งของพิเศษมานะครับไม่ได้มีขายแถวนี้เลยนะครับครับผมข้าวนึ่งนะครับข้าวเหนียวนะครับเราจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยน้ำซอสเนี่ยอันไหนชอบไหนก็ถูกปากหมดนะชอบไข่เค็มชอบไข่เค็มใช่ไหมไข่เค็มอร่อยผมชอบทางนี้มากกว่าทางแบบทางนาซิกนาเซอร์เนี่ยไข่เค็มไปอันเดียวบอกเดี๋ยวที่ลืมพูดถึงครับไอ้นี่คืออะไรใช่ใช่เออนี่ไงเขาบอกว่าจริงๆนะสาธิตวิธีการกินที่ถูกต้องเป็นสเต็ปจิ้มดิปปิ้งซอสก่อนจิ้มให้ดูจิ้มผมจิ้มปั๊บซอสอะไรไม่รู้เนี่ยเลือกซอสที่คุณชอบก่อนนะฮะผมอันนี้ปั๊บผมแล้วก็มาผมนี่เอามาแตะนี่มาอันหนึ่งแตะปั๊บปั๊บนะครับนะครับกินหน้าที่ไม่ได้แตะครับไม่ใช่แล้วเป็นไงครับเจ๊แก้วก็มีเจ๊มันเชื่อมีแบบตามเลยแล้วจริงๆมันคืออะไรคอนเฟกต์บทครับคอนเฟกต์บทมาแล้วก็ทำให้มันการคุกคิบคุกคิบมีมากขึ้นมี texture ในการเคี้ยวใช่ใช่เดี๋ยวที่มีทีก็คือแทนที่จะแบบว่าทำแป้งขนมฟังชุบกรอบตอนทอดมาเลยตอนนั้นให้มันหกยุ่นวายก็แค่กินเอาเนี้ยแบบอืมโอเคนะมันคือคอนเฟกต์บทมาครับผมผิดภาพขออภัยนะแต่ว่าผมใช่ๆเขาบอกเป็นคอนเฟกต์แต่ว่าเขาใส่เหมือนเขาจะมีซีซันนิ่งของเขาด้วยเหมือนข้าวโอ๊ตเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เมนูนี้อยากกินกันตั้งแต่เช้าแล้ว2คนนี้
ของพี่โต้งคือมันเป็นวาฟเฟิลกับไก่ชิ้นใหญ่มาด้วยกันเบรกก่อนได้ไหมเพราะว่าแม่งแดกไก่กูจะหมดแล้วกูยังไม่ได้กินเลยแล้วเดี๋ยวมารีวิวดิเดี๋ยวมาแป๊บนึงแมมมอธอีกสักมาชัดขึ้นไปทันทีอันนี้ราดซอสไม่ให้ราดซอสเด็กราดพวกผงพริกผงมาล่ามันราดผงเลยราดผงไม่ใช่เดี๋ยวคนละผงมึงขอเข้มขัดด้วยขอเข้มขัดด้วยทำไมขอเข้มขัดทำไมก็ได้เผ็ดๆนะฟิวไก่ทีซีดอ่ะว่าสั่งที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีหมาล่าเพียบเลยเนาะใช่คือจริงๆก็เคยคุยกับพี่คนหนึ่งแล้วจะเป็นพี่ที่สนิทกันชื่อพี่บุ๊กนะครับเป็นครูสอนร้องเพลงแต่ว่าเขาสั่งกับข้าวอร่อยมากว่าพี่บุ๊กครับหมาล่านี่มันยังไงครับเขาบอกว่าจริงๆก็เป็นพริกชนิดหนึ่งที่เขามาปิ้งย่างแล้วก็ทาลงไปนะครับแต่ถามว่าผมเคยกินไหมผมก็ไม่เคยกินเป็นเรื่องเป็นราวนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นความเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดร้อนน่ะเนาะใช่ไหมมุกร้อนจะพูดเผ็ดร้อนเพราะมุกธรรมดาที่ผมนี่โอเคนั่นเนี่ยเหงื่อออกหัวใช่ไหมเบาเบาก็จะบอกว่าหมาล่ากินอร่อยกับเครื่องดื่มมากอ๋อกินอร่อยกับเครื่องดื่มหมายถึงว่าถ้าเกิดดื่มด้วยแล้วกินหมาล่าไปด้วยเนี่ยครับเนี่ยเปิดแล้วเปิดที่มุกเต้ดีไหมเปิดที่มุกเต้สลัดไปด้วยนะครับแล้วก็เขาให้ซ่อมมาเพื่อกินสลัดนะครับอีมุกใช้มือนะครับใช้มือที่กินไก่หยิบผักสลัดขึ้นมากินนะครับเนี่ยแล้วดูมันเนี่ยใส่ถุงมือแต่ไม่ใช้มือที่ไม่ใช่เนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่ามือเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ที่อะไรเลยนะครับผมเคยพูดไปนานแล้วบอกการศึกษาแม่งไม่มีผลอะไรกันยาบัตรไม่น่าเกี่ยวนะน่าเชื่อเลยการศึกษาไม่ได้มีผลเลยนะไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ครับใช่ไหมเจ๊ไอ้เจ๊มาซัพพอร์ตเรื่องนี้ถามมีนาเหรอครับตอนนี้เจ๊ไปเรียนหนังสืออยู่นี่หว่าใช่ป่ะครับการศึกษามีผลไหมไม่เรียนแล้วครับโดนจำหน่ายครับทำไมไม่ไปลงทะเบียนครับทำไมอ่ะเขาไม่มีผลตั้งใจไว้ว่าอะไรว่าจะไม่เรียนหนังสือครับตั้งใจไว้ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่เรียนครับแต่ว่าไม่เชื่อในระบบการศึกษาครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมว่าเราไปเรียนสิ่งที่เราชอบดีกว่าบางทีแบบมหาลัยแต่อาจจะดีสำหรับบางคนก็ได้ครับแต่แบบมันไม่ได้สอนอย่างภาพยนตร์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สอนภาพยนตร์คือระบบการศึกษาไทยไม่ดีหรือระบบการศึกษาไม่ดีระบบการศึกษาอาจจะดีแต่อาจจะเป็นเพราะเราขี้เกียจเองอ๋อโอเคครับนี่ผมเข้าใจแล้วล่ะครับคิดยังไงกับระบบการศึกษาไทยครับคิดยังไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่จบไม่ค่อยได้สัมผัสมันครับผมก็พูดไม่ได้ครับถามคนที่จบดีกว่าครับก็ทำแบบนี้ครับคุยทางนี้ไม่จบแล้วกูก็ไม่จบครับแม่จะไปตามเอาละเอาเลยวาฟเฟิลนะครับจานนี้เป็นชิคเกอร์วาฟเฟิลนะครับก็อย่างที่เขาเคยเห็นเหตุกันมาในเอวิวที่แบบเขาขายไก่ทอดแล้วมีวาฟเฟิลแต่เด็กๆก็งงว่าขายกันทำไมวะอะไรเงี้ยก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ามันเข้ากันนะจริงๆแล้วคืออันเนี้ยเขาให้เมเปิลไซรัปมาด้วยใช่แล้วก็มีซอสด้วยใช่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมว่าเราจะไปคาวหรือจะหวานใช่คือถ้าเป็นคาวเลยก็กินแต่ไก่แล้วก็ทิมซอสเอาอันเนี้ยเหลือไว้กินกับเมเปิลไซรัปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทางไหนดีวะเดี๋ยวผมจริงๆแบบถ้าทางอเมริกันจริงๆเนี่ยเขาต้องกินเขาต้องกินวาฟเฟิลกับไก่ด้วยใช่อันเนี้ยให้เนยมาด้วยนะครับใช่หรือวะใช่แต่ทำไมมันถึงเนยแข็งมากเนยแข็งมากครับกูว่าทานอย่างนี้ต้องแยมมาป่ะเนยมาไม่ใช่อย่างนั้นน้ำเนโกจ้ำเนโกจ้ำเนโจกัมเนยแต่ร้องเพลงนั้นซิเพลงอะไรนะเพลงโปรโมทหนังอ่ะไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันใช่ไหมครับจิ๋วมาจิ๋วหนิวนิวจีไม่เอาหนังพี่นิวอ่ะที่เพิ่งกำลังจะโปรโมทอ๋อหนังพี่นิวอ่ะก็จริงมันเป็นวงที่แบบผมอินมากแต่เด็กๆนะครับครับผมร้องไงครับ UST นะครับพี่กัปตันร้องแล้วก็ตอนร้องเขาก็จะเดินแล้วโยกคอแบบแบ็คสตรีทบอยครับผมผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างจะมีที่ตรงกลางให้เธอเข้ามาพักใจอย่าทำมากเหมือนห่างเหินกันเหมือนคนเดี๋ยวครับผมไปดูของจริงนี้หนังชื่อเรื่องอะไรนะครับช่วยพี่ครับมิสเตอร์เฮิร์ทครับมิสเตอร์เฮิร์ทนะครับเข้าเดือนกุมภาครับ4กุมภาครับพุ่มกลับเป็นแฟนเราเองโอ้โหอีมาโนไอ้เหี้ยเขินตายรุ่นมึงไม่น่าเขินแล้วรุ่นมึงใครครับเนี่ยโถอีชิพิงแล้วป่ะบอกพี่พิงแล้วป่ะเพิ่งหรือเปล่าพี่นิวค่ะพี่นิวอยู่ไหนอ่ะชื่อจริงชื่อเลยวะชื่อจริงเลยวะลืมสังกัดไหนครับเรากลับมาที่วาฟเฟิลไหมครับสังกัดโอเค
จากเมื่อกี้ที่บอกว่าอีมุกเขินนะครับเอ้ยน้องมุกเขินนะครับแต่รุ่นน้องมุกก็จะเป็นแบบรุ่นเครื่องเขินโบราณนะครับครับก็ขุดได้แถวทวารวดีโยนกอะไรพวกนี้นะครับรบกวนฝังกลับได้ไหมครับอีกร้อยปีไม่เปิดเรามาวัฟเฟิลต่อเรามาลองดูว่าถ้าเรากินวัฟเฟิลเป็นของคาวครับนะฮะผมก็จะลองจัดการฉีกออกมานิดๆหน่อยๆก่อนนะครับคือแทนเนี่ยบอกว่าวัฟเฟิลที่นี่ดีงามครับพี่แทนบอกมันเบาถ้าเรากินพร้อมกับไก่1อันเนี่ยที่เราดึงออกมาเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับไม่สมมติว่ากูดึงจริงๆเนี่ยกินด้วยกันอ่ะร้อนเสื้อออกแล้วเย็นร้อนซะด้วยอันมีแต่หนังซะด้วยอ่ะเราลองนี้นะครับอ่ะผมเอาทิชชู่หน่อยค่ะพี่หมูเราชิชชี่ให้น้องหน่อยชิชชี่เช็ดหูชิชชี่เช็ดหูฮะอะไรนะชิชชี่เช็ดหูอ๋ออ่ะเราไม่เช็ดด้วยเหรอไม่คนเธอนะมึงอ่ะเนี่ยครับเราเอาอันนี้คืออะไรนะที่พี่ตงบอกนี่คือซอสเลยนะน่าจะเป็นบาร์บีคิวซอสดูจากสีลองดูนาซีป่ะไม่ใช่นาซีว่ะนาซีอันนี้อันเนี้ยมันคืออันเนี้ยเราลองเข้ากับหูนะครับผมกับหูเหมือนกันนะครับไปลองดูไหนๆก็จิ้มไม่ได้ละกูอันนี้โรยเอานะครับครับผมนะครับลักษณะการกินจะเป็นการกินแบบล้านนานะครับใส่เข้าไปที่เคี่ยวเกาข้างในเคี่ยวเกาแล้วเข้าไปที่กล้ามกรามข้างในนะครับเมื่อกี้นี้ผมกำลังรอดูลักษณะแล้วมันคล้ายๆกับการทำหมันบัวนะใช่แล้วโอ้ยอย่าพูดเลยไม่อยากกินเลยมึงสั่งไปแล้วต้องช่วยกันกินให้หมดน้องๆพี่ๆที่รักครับครับไก่ทอดกับวัฟเฟิลเข้ากันครับอันนี้คอนวอยจากกูเลยนะคอนเฟิร์มครับผมนะครับครับไม่แดกคนเดียวเอ้าว่าถ่ายรีวิวอยู่รีวิวกันอยู่รีวิวเชิญถ้าใครจะทางหวานก็มีขอลองเนเปิลชายหลับผมขอเพลงหนังอีกรอบหนึ่งครับผมผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้างอาจจะมีที่ตรงกลางให้เธอเข้ามาพักใจอย่าทำมางเมินหางเดินกันเป็นเหมือนคนไม่มีเยื่อใยอาจจะมาจะไหนฉันยังยินดีเดี๋ยวนี่เขินเนาะเขินเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขินอะไรเขินเนี่ยเราไม่พูดเนี่ยนี่วงเก่าครับผมเพิ่มกับพี่นิวนะครับพี่นิวนะครับสั่งเอื้อวะเหมือนป้าผู้หญิงแก่ๆคนนึงนะครับพี่นิวเขาพี่ว่าพี่เขาพี่นิวเป็นหน้าใสพี่นิวเป็นรุ่นพี่ผมที่ A-Back ครับรุ่นเดียวกันใช่หรอมันเข้าก่อนกูถือเป็นรุ่นน้องมิสเตอร์เฮิร์ทมือวางอันดับ7พี่นิวใช่ป่ะใช่โอเคเนี่ยเวลาแบบผมมีงานกรุงเทพไปร้องพี่หมูครับร้องกับทีมเดอะไวท์มุกให้ดูแลผมคุณใจทุกครั้งเลยครับเหมือนกับว่าเราไปกินข้าวเนี่ยเรากินข้าวกับมุกเนี่ยเหมือนกินข้าวกับดาราฮอลลีวูดหรือว่าแบบคนที่ยิ่งใหญ่ในวงการตลอดเวลาโอ้ยาครับเป็นน้องบีน้องบีบีบีไหนฮะไม่ใช่บีโอเซ่บีโตเฟนบีโตเฟนเป็นนักประพันธ์นะครับนักประพันธ์ไม่ใช่พี่บีโตเฟนที่เป็นหมาแต่หนังก็ได้ออสการ์นะเดี๋ยวมาทำหนังไงหนังหมาเดี๋ยวก็คนนึกไม่ออกอย่ากลัวภาพใส่ให้ดูสินั่งปั๊บมีเนี่ยน้ำจิ้มเพียบเลยมีอาเจียนด้วยเห็นไหมอาจารย์มาอย่างนี้นะกูงงไปหาแล้วจะเริ่มอะไรเริ่มอะไรดีวะแต่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็ยังไงแกเรียนเปล่าแกเรียนแต่ลองไม่ได้อ๋ออาจารย์นี่สามารถแก้ได้เหรอครับแก้เลี่ยนครับถ้าวันนึงอยู่ดีนึกขึ้นมาเฮ้ยอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรดีอ๋ออาจารย์ปฏิเสธตัวแล้วก็หายเลยครับหายครับเดี๋ยวครับเลี่ยนหรือเงียนครับแล้วเบาจะมีคำนี้ออกมามุกดาคันคองใส่เสื้อมาเนี่ยมันเป็นเสื้อของทางเหนือเลยนะครับครับจริงๆไม่ใช่เสื้อของทางอเมริกันนะครับครับไม่ใช่แก๊ปอเมริกันสไตล์เสื้อเนี้ยอ่านว่ากับนะครับกับภาษาเมืองแปลว่าครับหรือว่าแน่นไปหมดเลยนะครับกับนะครับมันจะมีคำสร้อยคือกับโจโลคือว่าแน่นเที่ยเหี้ยนะครับกับโจโลนี่คือแน่นไปหมดเลยนะครับไม่แน่นจริงๆเชื่อกูไหมภาษาอังกฤษภาษาสามเมืองเนี่ยนี่หลวมแม่งมิดกันเขาไว้ใช้ตอนไหนวะกับโจโลเนี่ยกับนี่คือแบบเสื้อตัวนี้
เฮ้ยลองใส่เสื้อได้เป็นไงบ้างวะแปลว่าลองใส่เสื้อได้เป็นไงบ้างเฮ้ยมันครับไม่เนอร์เนี่ยมันครับเลยมันครับไปนิดนึงผู้หญิงลมใหญ่เดินมาอย่างนี้ใช่ได้ไหมไม่ได้ครับนี่จะเป็นอารมณ์แบบแน่นเสื้อผ้าอัดแน่นรองเท้าได้ไหมรองเท้าใส่เข้าไปแล้วเอ้ยกับดีเนอร์เดี๋ยวรองเท้า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 ไอ้เจี๊ยแม่งจะทุ่มแล้วแม่งใส่แว่นดำทำไมวะขอแว่นไม่ได้นะโชว์เพลงพ่อหนึ่งเพลงเสียงพ่อด้วยเฮ้ยดูน้ำตาจะไหลนะโชว์เพลงพ่อเพลงพ่อหนึ่งเพลงเลยเสียงใช้เสียงพ่อด้วยไกลจ้าเดี๋ยวกูรู้ว่าพี่ลีร้องเพลงนี้กูคิดผิดมาตลอดเลยวะเนี่ยแล้วดีกว่าแล้วดีกว่าในช่วงนี้เขากำลังคนเขากำลังสายนี้กำลังจะเบนเข็มมาโอ้มันนี้เลยโอ้โหยกเลยแม่งยังไม่ร้องขอจังหวะนะครับเอาเฮียจังหวะนะขอท่าเมื่อกี้นะขอท่าเมื่อกี้เดี๋ยวนี่กูคุยกับคนดีหรือเปล่าเดี๋ยวกูว่าไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่หมาแล้วกูว่ามันสมุนไพรอย่างเออทำไมมันสนุกขนาดกว่ามันแบบเฮฮาแล้วกันร้อนๆซีดๆแบบพูดเฮียอะไรก็ขำเอาเฮ้ยเราจะฟังเขาแรปก่อนแล้วก่อนเราโน้ตเขาโต๊ะก็ได้อ่ะเฮียมือไม่ว่างเฮียไหวดีเนี่ยเฮียเป็นวงควีนเลยเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อเมฆครับ AKA เมฆครับ AKA มอเมฆน้ำมะพร้าวโยกชื่อเมฆครับชื่อเมฆครับ AKA มอเมฆน้ำมะพร้าวโยกวันนี้เรามากับสาว2คนมากับหนุ่มอีก4คนเดินมาเจอคนจนโยกแล้วเราทำยังไงเราก็เลี้ยวเข้ามาร้านไก่ทอดอ้าวแล้วคนจนล่ะเฮ้ยคนจนอยู่ที่ไหนเย่เย่ด้วยครับผมคนจนหายไปเลยแต่หน้ามนคนจนเหลือไปเลยแต่คนหน้ามนมนภาษาเหนือแปลว่าอ้วนอีอ้วนมนอุ้มลุ่มกลมจริงจริงคนมีเมื่อก่อนร้องเพลงใหม่ๆสมัยอยู่คอนเทนต์บอกว่าอยากร้องเพลงของพี่นายธนาวุฒิครับชัดชาดัช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 ชาเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยแก่เพลงเพราะว่าเออร้องเพลงไปวันๆเนี้ยก็ขึ้นมาชัดชาดัชชาดัชชาดัชชา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 จัดๆๆๆที่มันเยอะยาวนะมาจากปากช่องไอ้เหี้ยรถติดสัตว์รถติดเหี้ยกันกินเอากูจะไปยังไงดีวะเนี่ยกูถึงบอกว่าเนี่ยอินโทรแม่งนานไปนานไปจริงๆต้องคิดเสมอว่าจะต้องร้องคำว่าอะไรร้องคำว่าอะไรปากช่องมากแต่แต่จับๆไม่ร้องเลยนะแต่จับๆแต่มาจากปากช่องก็ไม่ได้มีวรรณยุกต์เหี้ยอะไรให้กูลงต่อเลยครับแต่ความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันจากปากช่องมาต่อมาจากปากช่องแต่มันไปไม่ได้จริงๆกูไม่สามารถจะร้องท็อปต่อไปได้เลยมาจากปากช่องจริงอาชีเธอชอบธรรมะเลยมาบวชชีโกนหัวเสร็จแล้วไปเข้ากุฏิหนุ่มขาวห่มขาวแล้วเป็นแม่ชีชีเธอไม่มีผมเลยไม่ต้องวีถ้ามีเส้นผมก็ไม่ใช่ชีจะมีเหตุผลที่ทำแบบนี้ใช่ไหมก็มีเพลงนี้เหมือนกันครับมีมาเป็นคนละชีกันอันนั้นชีอะไรบ้านผมก็จะบ้านๆหน่อยชีอยู่ในวัดชีเป็นแม่ชีเธอไม่ใช่พระเธอเป็นแม่ชีเธอไม่ใช่พระหรือไม่ใช่เนนเธอเป็นแม่ชีครับนี่ของเชียงใหม่เขาแค่นี้นี่จะกลับไปเล่นขอหนึ่งชีขอชีของเธอสีเหลืองจังเลยฉี่นะฉี่ทำไมเธอไม่เคยให้น้ำเลยผิดตั้งแต่วันอายุแล้วมึง